เราเตรียมออกก่อนไปแล้วออกก่อนแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยสวัสดีเพื่อนๆเป็นไงบ้างครับผมโจ้นะครับและนี่คือรายการ Deck Race 4ล้อครับผมเรายังคงอยู่กับกลุ่มซุปเปอร์คาร์สุดโหดของเรานะเพื่อนๆและ F12 มันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่เพราะตอนนี้เขามีรุ่นพี่รุ่นใหม่ก็คือ812แน่นอนครับติ๊ดิ้ง812ซุปเปอร์ฟาร์รุ่นพี่ใหญ่สุดของเฟอร์รี่เครื่องหวังหน้า V12 และคู่แข่งของเขาก็คือ Nissan GT-R 700มามันก็ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่นะเพื่อนเพราะว่าเจ้าเนี่ยมันขับ4โดยเจ้าเนี่ยมันขับ2แล้วสูบอันนี้มีแค่6สูบอันนี้มีตั้ง12สูบนะเดี๋ยวก็รู้กันนะครับว่าใครชนะเพื่อนๆว่าใครชนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันแล้วไปลุยกันเลยและคลิปนี้ครับจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีฟิล์มเบาฟุ้งและนิสสันเอลิสอย่าลืมนะครับถ้านึกถึงนิสสันต้องนึกถึงเอลิสนี่คือพี่ใหญ่เครื่อง V12NA ของ Ferrari พกมา800ตัวขับเคลื่อนล้อหลังบวกเกียร์ดวงคลัชที่สับไวมากๆรวมกับน้ำหนักของเขา 1,740 กิโลกรัมทำ0-100ใน 2.9 วิและท็อปสปีดที่340กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกับค่าตัวร่วมๆ33ล้านบาทเจอกับซุปเปอร์คาร์แดนประดิษฐ์ Nissan GT-R R35 ที่แต่งมาเต็มลำเรียกมาได้700ตัวลงพื้นจากเครื่อง 3.8 ลิตร V6 เท่านั้นส่งพลังไป4ล้อและน้ำหนักรวมของเขาพอๆกันที่ 1,740 กิโลกรัมเจ้านี่ทำ0-100ได้เท่าไหร่ไม่รู้เพราะคันนี้ของข้างในไม่เดิมและไม่ธรรมดามากมากให้ปล่อยตัวแนนให้อซิมแนนคนเดิมครับเฮ้ยเมื่อกี้อ่ะเขาแค่แมปแรกนะ600นะแมปแรกพี่ที่เขาปรับเป็นแมป2แล้วนะพร้อมเราไม่กลัวพี่เราเตรียมออกก่อนไปแล้วออกก่อนแล้วเรียบร้อยออกก่อนเฮ้ยแอบออกก่อนนิดนึงอ่ะพี่ต้นอะไรอ่ะโอ้ GTR ไม่ไหวอ่ะ GTR ไม่ไหวจริงๆพี่ต้องเจอพอเมนเต้อ่ะพี่ผมว่าพี่ก็ต้องรู้อยู่แล้วเปล่าอันนี้มันรถเก่าพี่แอบเอามากินรถน้องๆนะเนี่ยพี่ข้างสีสันดีกว่าโอ้สีสันแพ้ทุกคันเลยคันนี้นะครับเรื่องมากกว่าเขาอีก6สูงไม่แต่ผมบอกเลยโรลลิ่งอ่ะกินเจอหน่อยเอาไหมเอาพี่เอาใช่ไหมต้องโรลลิ่งไม่ยอมผมไม่ยอมแบบนี้ดูถูกไหมอิตาลีเกินไปแต่โรลลิ่งพี่เขาว่าจะผมก็ว่าโดนพี่เฮ้ยไม่แน่เดี๋ยวสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารเราจะได้ศพเราเพิ่มด้วยศพเราเพิ่มแน่นอนฮะส่วนเหมือนแบบแล้วจอดเฉยๆอ่ะมันสวยแบบผมงงอ่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งไม่ได้เดี๋ยวขอโรลลิ่งวิ่ง50เกียร์2ไม่ยอมพี่อะไรอ่ะมาดูกันอีกทีนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้โห812ออกตัวได้อย่างสวยงามโดยเครื่อง NA แต่พอเป็นขับเคลื่อน2ล้อเลยฟรีทิ้งไปบ้างเจ้า GTR เหมือนยังไม่ตื่นรอบโบเขายังไม่มาเลยโดน812แซงไปอย่างสบายช่วงกลางๆอยู่ๆเหมือนใครไปปลุกเจ้าสุรกายกอสซิลล่าทำให้ GTR พุ่งแซงมาลำโพงไปแบบไม่ใหญ่ดีงงทั้งสนามช่วงสุดท้ายโอ้โหก็ตามที่เห็นเลยฮะ GTR แกจะโกงเกินไปแล้วฉีกเข้าเส้นชัยไปอย่างสวยงามไปหลังมาข้างหลังเลยครับบุยกันไม่รู้เรื่องกดผิดตั้งแต่ตอนไหนพี่เดี๋ยวออกตัวตอนนี้แล้วให้มันถึง60 50พอพี่ให้50เร็วที่สุดอ่ะ50แล้วก็เร็วที่สุดอ่ะให้มันใกล้ๆกันแล้วเดี๋ยวพี่บอกนับ1 2 3แล้วกดเลยรอบนี้โรลลิ่งนะครับโอเคพร้อมพร้อมมั้ยครับพร้อมครับโอเคครับไปเลยครับบอกเลยพี่50นะครับเกียร์2
เรา50นะครับไม่ยอมอยู่แล้วตีคู่มาครับตีคู่มา50พร้อมมั้ยครับพร้อมมั้ยครับตีคู่มาครับ1 2 3เฮ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยไม่มาจะไม่ทันไม่ทันไม่ทันครับผมว่าพี่เขาลืมสับเกียร์ลืมสับเกียร์แน่นอนแสดงว่าไม่ได้สับเกียร์2ไหมใช่ไหมว้าไม่เป็นไรดีลีแล้วโอ้ยชนะครับผมสวยงามโอเคขอบคุณมากครับดอนที่ออมให้พี่นี่ใช่ครับแรงจริงพี่รถพี่อ่ะยังที่เห็นนะครับเพื่อนๆว่าเราเนี่ยให้มาขับข้างกันด้วยความเร็วที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วพอเริ่มปุ๊บพี่จีทีอาร์น่าจะลืมสับเกียร์แบบนี้เรียบร้อยครับหวานหมูน้อง812ซุปเปอร์ฟ้ากินแบบยาวๆไปพอพี่จะกลับมาเนี่ยก็จบรอบสนามไปแล้วครับผมโอ้โหเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับแฟน GTR น่าจะถูกใจไม่น้อยบอกแล้วใช่ไหมครับเจ้าก็อตจีเนี่ยไม่ธรรมดาจริงถึงแม้ว่ารถเขาเทคโนโลยีเขาจะห่างกันเป็น10ปีนะเพื่อนๆนี่แค่700มานะครับถ้าไปลองของพี่เฮง 1,600 มาเนี่ยจะขนาดไหนอะแต่ใครจะแพ้หรือชนะก็ตามเพื่อนๆยังไงพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะชอบรถญี่ปุ่นชอบรถยุโรปก็คือคนที่รักรถเหมือนกันรักในสิ่งเดียวกันเราก็มาจอยกันสนุกสนานเพื่อความบันเทิงลุ้นล้วนครับเพื่อนๆยังไงก็ตามนะครับก็หวังว่าเพื่อนทุกคนจะสนุกกับคลิปของเราวันนี้นะครับดูผ่อนคลายแก้เครียดกันสนุกและเพื่อนๆและแน่นอนที่สุดครับต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามดูคลิปจนจบแล้วเรายังมีกองทัพซุปเปอร์คาร์ที่รอจะแข่งอยู่อีกเพียบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราและทีมงานทุกคนได้นะครับแล้วพบกันใหม่เรสหน้าสวัสดีครับ